ัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับรถยนต์ไฮบริดรถยนต์ไฮบริดคือรถที่มีแหล่งกำเนิดของพลังงานมากกว่า1แห่งหรือรถที่เกิดจากความพยายามในการรวมข้อดีและแหล่งพลังงานแต่ละชนิดเข้าด้วยกันและหลีกเลี่ยงหรือขจัดข้อเสียของแต่ละพลังงานออกไปซึ่งรถไฮบริดแต่ละประเภทแตกต่างกันอยู่บ้างเช่นประเภทที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์ประเภทเผาไหม้ภายในหรือเครื่องยนต์กับล้อช่วยแรงหรือมอเตอร์ไฟฟ้ากับล้อช่วยแรงหรือกังหันแก๊สกับล้อช่วยแรงต้นกำเนิดของรถยนต์ไฮบริดโตโยต้าถือเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายแรกของโลกที่สามารถนำเทคโนโลยีไฮบริดมาใช้ในการผลิตเชิงพาณิชย์หรือ mass production กับการเปิดตัวรุ่น Prius ในปี1997ก่อนที่ Honda จะส่งรุ่น Insight ตามออกมาประกบในปี1999หลังจากนั้นตลาดกลุ่มนี้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและมีรถรุ่นใหม่ๆถูกส่งออกมาขายโดยมี Toyota และ Honda เป็น2ค่ายหลักที่ทำตลาดสิ่งที่ทำให้ระบบไฮบริดได้รับความนิยมก็คือความที่ไม่แตกต่างจากเครื่องยนต์แบบเดิมๆมากจนเกินไปเพราะส่วนประกอบพื้นฐานของระบบไฮบริดยังต้องใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นระบบหลักของการขับเคลื่อนแต่มีมอเตอร์ไฟฟ้าทำหน้าที่เสริมการทำงานและแบตเตอรี่สำหรับเก็บกระแสไฟเข้ามาช่วยทำงานทำให้ประหยัดน้ำมันขึ้นและมีระบบที่เข้ามาช่วยให้มีค่ามลพิษในไอเสียต่ำลงอย่างไรก็ตามรถยนต์ไฮบริดน่าจะได้รับความนิยมในวงกว้างมากกว่านี้หากในช่วงแรกที่ถูกเปิดตัวออกมาเป็นการนำระบบไฮบริดมาติดตั้งกับรถยนต์ที่มีขายอยู่ไม่ใช่พัฒนาขึ้นมาใหม่ทั้งคันเหมือนอย่างช่วงแรกเพราะนั่นทำให้ Prius และ Insight มีราคาแพงจนคนที่นั่งคิดและวิตกเรื่องราคาน้ำมันไม่สามารถเอื้อมมือไปซื้อได้และกลายเป็นของเล่นเศรษฐีไปโดยปริยายจนกระทั่ง Honda เปิดตลาดด้วยการนำมาวางในรถยนต์ที่มีขายอยู่ในตลาดนั่นก็คือรุ่น Civic จนทำให้รถยนต์ไฮบริดเริ่มเป็นสิ่งที่มีคนส่วนมากสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นก็จบกันไปแล้วนะครับกับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนอัปเดตคลิปมาใหม่นะครับ